เป็นไงบ้างหลังจากที่ต้องมาคู่กันต้องเขาเรียกไงต้องปรับจูนยังไงบ้างของการครับผมก็มีคลาส acting เนาะเราก็มีเวิร์กช็อปเยอะด้วยใช่ค่อนข้างเยอะมากๆถ้าเทียบกับเรื่องอื่นเลยครับก็ทำให้สนิทกันมากครับใช้เวลาแต่ทำงานแล้วต้องไปก็คือโลทั้งหมดอยู่เชียงใหม่ไปเลยไม่ครับส่วนมากจะเป็นภาพในอดีตครับจะอยู่เชียงใหม่ซะมากกว่าจริงๆตอนโตตอนปัจจุบันก็มีครับจริงๆมันจะต้องแบบพาร์ทยังไงมันต้องย้อนกลับไปปี2013 13มันต้องยังไงบ้างตอน2013มันจะเป็นพาร์ทของนักเรียนเนาะตอนเราเป็นวัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะมีบริบทสังคมมันอีกแบบนึงที่ทำให้mindset ของแต่ละตัวละครแต่ละตัวอะไรเงี้ยเขาก็จะมี mindset แบบเป็นยุคนั้นที่แบบเฮ้ยเราไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงดีอะไรเงี้ยคือสังคมมันยังไม่เปิดเท่าทุกวันนี้ครับผมก็มันก็จะมีความคิดแบบนั้นอยู่จริงๆมีความเพ้อเขินในการเซ็งขาสั้นมาโอ้โหปกติครับปกติก็คือฟุกรอบเลยปกติก็นึกได้ย้อนไปถึงวัยเรียนครับผมเพราะว่าตอนวัยเรียนก็ใส่ประมาณนั้นแล้วพอตอนนี้กลับมาใส่แล้วมันดูแบบเคอะเขินไหมหรือว่าก็จะดูตัวใหญ่ๆเลยเขินผมยอมรับผมเขินยังไงบ้างเนี่ยยังไงจูขนหน้าแข้งพืบเลยมันยังไงบ้างพอมันต้องใส่แล้วมันต้องฟิตติ้งแล้วมันรู้สึกว่ามันต้องทำยังไงให้มันหน้าเราไปกับชุดโอ้โหต้องทำเชื่อมาเลยด่าชี้นำหรอข้าวหนามมันยังไงบ้างมันต้องทำรู้สึกยังไงถ้าถูกว่ามันต้องไปกับชุดให้ได้อะก็เรามั่นใจในตัวเองอยู่แล้วครับว่าเราเด็กพอใช้ความมั่นใจของตัวเองล้วนๆเลยสังขารตัดทิ้งใช้ความมั่นใจล้วนๆเลยครับเข้าคาแรคเตอร์ใช่เข้าคาแรคเตอร์ในตอน2013มันต้องเป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์นั้นตอนนั้นคือมันก็เป็นยุคของเราตอนเรามัธยมเลยก็เป็นประมาณนั้นอยู่แล้วใช่ก็แบบยังไม่มีโซเชียลเยอะเท่ายุคนี้ฮะก็จะเวลาเล่นอะไรก็จะไปเตะบอลเจอกันซะมากกว่าไม่ค่อยได้โทรผมว่าเป็นต่างโรงเรียนด้วยใช่ไหมใช่ต่างโรงเรียนยังไงฮะก็เหมือนคนนี้เขาไม่ค่อยมีเพื่อนนะผมย้ายโรงเรียนบ่อยหรอคือตัวละครอาชีวิตย้ายโรงเรียนบ่อยครับผมก็เลยไม่มีเพื่อนแล้วก็บังเอิญมาเจอเขาที่เคียงหมูในตลาดของแม่เราครับครอบครัวเราแม่ตอนแม่เรารวยแม่มีเงินค่อนข้างรวยค่อนข้างรวยมากครับผมถ่อมตัวซะด้วยใช่มันก็เลยบังเอิญไปเจอเขาครับผมก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นเพื่อนกับเขานะอะไรแล้วก็คือกี่ปีผ่านไปมาถึงกลับมา10ปีผ่านไปสิก็กลับมาเจอเป็นทีมใช่ครับก็กลับมาเจอกันทีตอนมาตอนทำงานแล้วใช่ที่พูดถึงคาแรคเตอร์แต่คนความยากง่ายมันเป็นยังไงของผมเนี่ยคือมันแทบจะเล่นเป็นตัวเองเลยยังไงคือเป็นดาราหล่อรวยเป็นในเรื่องเรารับบทเป็นดาราหล่ออยู่แล้วก็มันก็เหมือนกับเราเลยแล้วก็รวยใช่ก็แบบใช่ไม่เสียงอ่อนๆใช่ใช่ถ้ารวยไม่ทำงานหรอกตอนนี้ครับผมก็เป็นคนกวนๆด้วยใช่ก็เลยแบบใกล้เคียงกับเราอยู่ประมาณนี้ครับไม่อยากจะพูดไม่กระดาษไม่กระดาษมีติ้งเลยเหรอหรือว่าเอาตัวเราเข้าไปใส่เลยก็ 80% เอาตัวเราเข้าไปใส่ใช่ความกวนความใช้ความเป็นนักแสดงของเราเองนี่แหละยัดเข้าไปลงไปไอ้20ที่เหลือคืออีกพาร์ทตอนวัยเด็กวัยเด็กด้วยที่อาจจะแตกต่างนิดนึงซึ่งวัยเด็กผมก็เป็นแบบเนี้ยตอนโตมาไม่ถึงไงวะวัยเด็กตัวเองอ่ะวัยเด็กตัวเองเราก็เป็นคนกวนๆอยู่แล้วใช่แต่ว่าถ้าเป็นวัยเด็กของตัวอาชีวิตเขาจะเงียบๆนิดนึงจะเป็นคนชอบดูหนังชอบเสพงานอาร์ตครับผมซึ่งจริงๆแล้วไม่อ่ะไม่มีในตัวเราเลยมีก็มีความเตะบอลอะไรอยู่บ้างอ๋อฟุกละน่าจะโดดคนละมุมโลกเลยแต่ก็จะมีคล้ายๆตอนวัยเด็กครับผมวัยแฟตแบ็กหน่อยซึ่งนิสัยก็จะคล้ายๆผมที่แบบชอบพูดอะไรผงผางอะไรเงี้ยนิดนึงแต่เวลาพูดกับเพื่อนเวลาพูดกับอะไรเงี้ยครับส่วนตอนปัจจุบันเนี่ยก็จะฉีกเลยเป็นหมอสับแพทย์ก็ต้องเยอะครับผมก็ต้องเรียนรู้หลายๆอย่างการเป็นหมอในแบบฉบับของฟูคือยังต้องสุขุมเรียบร้อยเก่งหรือว่าก็เก่งด้วยครับเก่งด้วยจริงๆต้องเก่งเลยแหละเป็นหมอครับแล้วก็มีความสุขุมเพราะเวลาเราเจอกับคนไข้อะไรเงี้ยเวลาแบบมีเรื่องอะไรอันตรายอย่างน้อยหมอต้องใจเย็นไว้ก่อนครับจริงๆต้องไปเขาเรียกต้องมีเข้าไปคลาสนะว่าจะต้องเรียนเป็นยังหมอทางไหนเพื่อที่จะให้มันสมบทบาทก็มีคุณหมอครับผมคอยกำกับอยู่หลังมอนิเตอร์ตลอดครับผมเพราะว่ามันไม่สามารถพูดผิดได้ถ้าพูดผิดปุ๊บ
การรักษาก็จะเปลี่ยนไปเลยศัพท์แพทย์บางแพทย์บางคำเงี้ยก็ต้องพูดให้มันเป๊ะไปเลยประโยคนึงครับจริงๆเราเป็นหมอทางแพทย์เป็นหมอโถครับหมอกระดูกอ๋อไม่ต้องเจอเลือดไม่ต้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะฮะต้องเจอเลือดไม่หรือว่าต้องอะไรไม่ต้องไม่เจอครับแล้วเรากลัวมั้ยก็กลัวครับแล้วบรรยากาศตอนที่ไปถ่ายเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าเก็บเป็นความลับมากสนุกผมจะคําว่าสนุกนะผมชอบคือผมเป็นคนชอบเชียงใหม่อยู่แล้วชอบบรรยากาศเชียงใหม่คือมันมีทั้งฟิลเมืองทั้งฟิลป่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือเราได้ไปถ่ายทั้งฟิลที่เป็นในเมืองเนาะตัวโรงเรียนแล้วก็ขึ้นไปบนเขาอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่ามันแฮปปี้มันสนุกมากครับผมอยากให้ไปติดตามดูในซีรีส์ครับที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างโรสนุกครับสนุกก็ไม่ได้กลับบ้านอ๋อได้กลับบ้านตัวเองเอาเหรออ่าอยู่ภาคเหนือครับอยู่เชียงรายแต่ก็ไม่ได้กลับนานก็เลยแบบเป็นจังหวะพอดีเราก็ได้ไปถ่ายด้วยแล้วก็แบบก็คือก็ได้ย้อนกลับบ้านเหรอไม่พักก็ได้นึกถึงบรรยากาศครับผมครับสนุกครับจริงๆพอมาเล่นด้วยกันมันจะต้องปรับจูนเป็นยังไงบ้างทั้ง2คนเพราะแต่ละคนก็ไม่ฟูเคยเล่นมาแล้วแต่เราเป็นครั้งแรกอ๋อของซีรีส์ใช่มั้ยครับซีรีส์วายอ่ะจูเนียร์จริงอ่ะผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต้องปรับตัวขนาดนั้นนะเพราะว่าผมก็มองเป็นซีรีส์โรแมนติกเป็นซีรีส์โรแมนติกเรื่องนึงใช่ครับก็เป็นความรักของคน2คนมันก็เหมือนกันใช่มันก็รู้สึกไม่ได้ปรับตัวขนาดนั้นพูดนะครับของผมก็เหมือนกันเลยฮะมันก็เป็นซีรีส์โรแมนติกครับผมก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนซีรีส์หลายๆเรื่องครับผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้เกรงไม่ได้เกรงอะไรขนาดนั้นแล้วไม่ถามในความโรแมนติกในเรื่องมันเป็นแบบไหนโอ้ยแต่พี่สัมมาพี่เห็นความโรแมนติกมีแต่ความขำมีแต่คอมเมดี้คือในเรื่องโรแมนติกมากโรแมนติกมากจริงๆคือมันมีพาร์ทโรแมนติกเสร็จต่อดราม่าอะไรเงี้ยแหมสปอยนี้โรแมนติกยังไงให้พี่คิดภาพออกจูแบบเออเนี่ยมันโรแมนติกแล้วไปถามอย่างเดียวเลยนะเราอ่ะคือถ้าตอนวัยเด็กแล้วกันขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นบนเขาเรียกเขาอะไรนะดอยสุเทพดอยชิ้นดอยขับที่ดอยสุเทพก็คือขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปดอยสุเทพกันเลยสองคนคือมันก็เหมือนเป็นสองคนที่จีบกันแล้วก็คนสองคนที่จีบกันแล้วก็ไปด้วยกันแล้วมอเตอร์ไซค์มันเล็กมากเล็กมากแล้วเราสองคนใช่แล้วเปลี่ยนกันใช่อ๋อมีคิดภาพตามเลยนะโรแมนติกแล้วนะมันมีมากกว่านี้ให้ติดตามดูในซีรีส์ดีกว่าพูดแค่นี้ก่อนดูนี้ก่อนงั้นเดี๋ยวสปอยเยอะเกินไปฮะแล้วเราอ่ะภาพรวมโรแมนติกของเรื่องนี้มันเป็นนิยามยังไงบ้างครับก็การได้อยู่ด้วยกัน2คนครับในซีนก็มันก็จะมีหลายๆซีนด้วยมันผมรู้สึกว่าทั้งหมดที่เราอยู่ด้วยกันเงี้ยมันโรแมนติกทั้งตอนเด็กที่รู้สึกว่าเหมือนจะรักกันแล้วแต่ว่าสังคมมันทำให้เราไม่สามารถจะไปด้วยกันต่อได้อะไรและอีกอย่างเราก็เด็กด้วยด้วยความคาแรคเตอร์ตอนนั้นมันเด็กแล้วเราไม่รู้ว่าไอสิ่งนั้นมันคืออะไรครับก็คือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าใจตัวเองชอบอะไรใช่ใช่ใช่แล้วพอมาถึงวัยปัจจุบันยุคปัจจุบันที่สังคมมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างใช่แล้วทำให้สองคนเนี้ยได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วก็เป็นยังไงไปดูในซีรีส์ดีกว่าแต่ก็มีรับซีนทั้ง NC ค่ะ NC เขาเรียก NC รับซีน NC เขาเรียกกันมาค่ะเป็น NC รับซีนเออ NC ครับผมครับผมเยอะมากเยอะเลยไม่มีสะดุดล้มอย่างเดียวคือไปเลยใช่ไหมไปเลยมุ่งเลยมุ่งเลยตั้งแต่ตอนไปนักเรียนด้วยตั้งแต่ใช่ตั้งแต่ตอนวัยเรียนเลยครับชีวิตมึงเหรอมุ่งเลยยังไงบ้างเอ็นซีของคุณได้ไปตอบเป็นยังไงบ้างคือมันพูดไม่ได้มันเยอะมากมันเยอะใช่ผมว่าบางซีนก็อาจจะต้องตัดออกไม่ใช่พี่ถามเลยว่ากับร่วมงานกับพี่ออฟอะของพี่ออฟเขาดูจริงจังเขาดูไม่เล่นเสมือนจริงเขาเล่นจริงเลยตรงนี้เขาได้แจ้งเราให้ทราบล่วงหน้าไหมเราก็เล่นจริงครับอ๋อครับผมเรามีติดตรงไหนมะไม่มีติดเลยครับคือชำนาญหรือว่าตามคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ก็เรียนรู้มาจากผู้จัดการเยอะครับโดนเขาจริงๆไงเอ็นเนี่ยอธิบายเอ็นซีของคุณได้ไปตอบมันเป็นยังไงบ้างผมต้องอธิบายไงให้ไม่สปอยเนี่ยตอนนั้นคิดไม่ออกเลยเอาถึงความรู้สึกเราที่เราเล่นน่ะที่ผู้กำกับเขาบีบมาหรือว่าพี่ออฟบีบมาว่าต้องอย่างนี้อะไรอย่างก็เล่นตามอารมณ์จริงๆเลยครับณตอนนั้นเลยคือเล่นคิดตามตัวละครเลยว่าตัวละคร
เขาจะคิดแบบไหนทำแบบไหนก็เต็มที่เลยอาจจะมีบล็อกกิ้งบ้างว่าเออต้องประมาณนี้นะถ้าตรงนี้นะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยที่เหลือเป็นฟีลลิ่งของอารมณ์นะตอนนั้นเลยก็คือมาจากของความรักของคนสองคนเลยครับเป็นไงบ้างเอ็นซีให้คำจำกัดความก็ตอนแรกก็ยากๆหน่อยครับเพราะว่าเข้าด้วยกันครั้งแรกมันก็เทคแรกมันจะต้องโดนเรียกไปคุยก่อนครั้งหนึ่งไปบีฟก่อนว่าแบบเออมันต้องเป็นอย่างนี้นะท่าทางมือหรือว่าอะไรหลายๆอย่างครับผมเขินกันไหมเพราะนอกจอก็คือดูคอมเมดี้มากเลยเทคแรกเขินมากเขินอะไรเขาผมหล่อแค่ถือที่กูไม่ทำอะไรเออรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เขาพูดอย่างนี้ตลอดเวลาผมหล่อบ้านรวยไม่ตอบคือผมพูดอย่างเงี้ยในกองประจำเลยนะแล้วก็ด่าผมทุกวันด่าทุกวันเออรำคาญไม่ถามว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรเขาฉีดยาแล้วทุกวันรู้สึกยังไงฟุ๊กว่าเขาหล่อเขารวยเขาเหมือนในคาแรคเตอร์ 80% ตรงนี้ฟุ๊กมีความคิดเห็นยังไงบอกมาได้เลยพี่คอมเมนต์เขาว่าหล่อแหละเขาว่าหล่อพูดดูไม่เต็มปากหรอฟุ๊กดูเหมือนแบบตบตาให้จบๆเหรอเขาหล่อเดี๋ยวเขาแกล้งผมไงเขาชอบแกล้งอ้าวเหรอทำไมเราเป็นอะไรเจ้าถิ่นในกองหรือว่าไงเขาแกล้งทุกคนนะเรายังเห็นรีแอคของแต่ละคนคือละลายพฤติกรรมใช่ละลายพฤติกรรมด้วยเราจะได้สนิทกันมากขึ้นครับอยากเห็นทุกวันเหลือเกินวันที่จะได้สนิทกันทุกวันเนี่ยแล้วคิดว่าวันนี้เขาสนิทกับเรามั้ยหรือเราแค่สนิทกับเขาเราถามเขามาอยู่เช็คนิดนึงเช็คไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าผมสนิทกับทุกคนนะใช่คำตอบมานำแล้วแล้วผมก็เชื่อว่าเขาสนิทกับผมแล้วคือไม่ต้องให้ฟุ๊กตอบแล้วจบปีคำถามปีคำถามตอบเองช้าไปนิดเดียวตอบเองเลยแล้วความดราม่ามันจะแค่ไหนก็อย่างที่บอกครับคือตอนวัยเด็กเนาะบริบทสังคมมันไม่สามารถที่ทำให้เปิดเผยได้ทำให้แบบไม่รู้ว่าตัวตนของเรามันคือยังไงนะแล้วมันจะไปยังไงกันต่อนะไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรใช่ไม่รู้คิดว่ามันจะหนักเกินไปไหมสำหรับคำว่าซีรีส์วายเพราะคนจะมองว่าอยากดูสบายๆแต่พอมันมีดราม่าไม่หนักขนาดนั้นฮะมันก็มีแค่มีมาบ้างครับแต่ว่าผมว่าโดยรวมมันจะเป็นโรแมนติกมากกว่าแล้วกดดันไหมเขาบอกว่านี่คือซีรีส์วายเรื่องแรกที่ช่องสามเป็นคนถ่ายกดดันกดดันอยู่นะเป็นเรื่องแรกแต่ตอนแสดงไม่ได้กดดันหรอกก็คือปุ๊บเดี๋ยวดูอะไรนะไม่ก็ไม่พูดอะไรพี่ไม่ได้ยินนะไม่กดดันเลยครับเก่งหมูโถไม่ได้สอนทำเองอ่ะฟุกต้นเองทำไม่ได้สอนเลยฟุกพูดแบบกดดันซีรีส์หรือกดดันคู่เราหรือกดดันมันนี่แหละยังไงบ้างฟุกก่อนนะพี่ว่าเป็นน้ำเป็นเนื้อก่อนก็กดดันที่แบบได้เล่นเรื่องแรกของช่องด้วยครับอันนี้กดดันเป็นพิเศษเลยแต่ตอนแสดงก็ในเรื่องก็กดดันแต่ว่าไม่มากเท่าเพราะว่าเรื่องแรกแต่คิดว่าพาร์ทเนอร์เราสามารถไปด้วยกันได้ไปได้เต็มเสียงไหมเต็มเสียงไปได้ครับผมไปได้ครับผมเรื่องแรกของช่องซีรีส์วายถามว่ากดดันไหมจริงๆมันก็มีเล็กๆครับแต่ว่าผมก็ทำทุกเรื่องให้มันเต็มที่อยู่แล้วอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้แบบไปกดดันว่าเรื่องนี้ต้องดีกว่าเรื่องนู้นนะคือเราทำให้มันดียิ่งขึ้นของเราไปเรื่อยในทุกเรื่องที่เราแสดงอยู่แล้วอ่ะเราไม่ได้กดดันที่ตัวความเป็นซีรีส์เรื่องแรกของช่องอะไรเงี้ยกดดันเป็นตัวละครว่าไอ้ตัวนี้มันจะเล่นออกมายังไงนะแต่ว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์มันไม่ได้ไกลจากผมมากผมก็เลยอาจจะไม่ถึงมากกว่าหล่อรวยหล่อหล่อมากหล่อมากมากหล่อมากมากใช่ไปดูกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนสุดยอดไม่ได้ดูเลยว่าถ่ายเสร็จแล้วปีหน้าครับฝากซีรีส์เรื่องคุณได้ไปต่อนะครับน่าจะได้ดูกันต้นปีหน้าแน่นอนครับผมครับก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับเรื่องซีรีส์คุณได้ไปต่อนะครับผมก็มันจะมีเรื่องราวความรักแล้วก็มีดราม่าครับผมก็จะได้เห็นในหลายๆมูดของพวกเราสองคนแล้วก็ของอีกหลายคู่ใช่ครับผมก็อยากติดตามครบรถแน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ